You are listening to The Active Podcast. are Active listening The สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของ The Active Podcast นะคะสัดาห์นี้พบกับพิ่ชันเอินอรวรันสุขโคขค่ะคุณผู้ฟังคะอยากจะให้คุณผู้ฟังลองจิงจนตนาการดูนะคะว่าถ้าขยะในบ้านของเราไม่ได้ทิ้งสักประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือ1เดือนคุณผู้ฟังคิดว่ามันจะเหม็นขนาดไหน แล้วถ้าขยะไม่ใช่ขยะธรรมดาที่เราใช้ในครัวเรือนทั่วๆไปแต่เป็นขยะที่เป็นพิษอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิว่า กลิ่นมันจะรุนแรงแค่ไหนแล้วสารเหล่านี้จะมีผลกับเราหรือไม่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เอิญจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันวันนี้ค่ะแต่ว่าเราจะคุยกับคนที่อยู่กับปัญหาจริงๆลงพื้นที่อยู่กับชาวบ้านจริงๆและการต่อสู้เรื่องนี้ยาวนานและไม่ใช่ว่าจบสวยทุกคดีนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าหน้าที่อาวุโสและที่ปรึกษาชุมชนของมูลนิธิบูรณะนิเวศคุณดาวันจันทร์หัสดีค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ี่ดาค่ะต้องบอกว่าบางเคสเอินตามอยู่ถึง3ปีเรื่องนอกจากจะไม่กระเตื้องแล้วปัญหาก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้สถานการณ์การลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงานที่เรายึดติดกันว่านี่คือการรีไซเคิลเป็นเรื่องที่เราปลูกฝังกันมานานว่ารีไซเคิลมันดีมันดีมันดีแต่เขาว่ารีไซเคิลกำลังทำร้ายชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรมใช่ค่ะ ประเด็นคือว่าจริงๆอะค่ะพอถ้าเราพูดว่าคําว่ารีไซเคิลดีนะคะถามว่าดีจริงไหมด้วยนะคะเพราะว่าถ้ารีไซเคิลดีเนี่ยในในประเทศทั่วโลกเขาควรจะรีไซเคิลในประเทศของเขา <ทะ S 2> ไม่ควรนํามารีไซเคิลในประเทศอื่นนะคะแล้วก็อย่างกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียนะคะเราต้องใช้คําว่ากากของเสียอุตสาหกรรมนะคะ,<ท>ะ การลักลอบทิ้งเนี่ยเวลาเอากากของเสียเนี่ยคะ่ะไปกําจัดด้วยว,วิธีการที่ถูกต้องเนี่ยมันมีต้นทุนสูงแต่ว่าในขณะเดียวกันธุรกิจการรีไซเคิลหรือว่าการจัดการกา,กากของเสียเนี่ยใช้วิธีการดั้มราคากันเมื่อดั้มราคากันนะคะแทนที่จะเอาไปจัดการอย่างถูกต้องก็เอามาลักลอบทิ้งง่ายกว่าเพราะมันไม่มีต้นทุน ะะเราก็จะพบว่าของเสียส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของเสียอันตรายนะคะที่ทํามาเช่นน้ํามันใช้แล้วกดด่างที่ใช้แล้วหรือว่าพวกน้ําน้ําชุบโลหะนะคะแล้วก็เศษตะก,กันอะไรพวกเนี้ยค่ะเศษอลูมิเนียมอะไระอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเอามาแล้วเนี่ยเอามาทิ้งเนี่ยมันจะส่วนใหญ่แล้วจะทิ้งในพื้นที่เกษตร ที่เป็นพื้นที่เกษตรชั้นดีแต่อยู่ลึกเข้าไปเงี้ยค,ะค่ะเช่นขุดบอ่อเอาหน้าดินไปขายเสร็จแล้วก็เอ้ยมีบอ่อแล้วนี่หนาก็เอาของเหล่านี้มานะคะเราจะพบว่าพื้นที่เกษตรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยโรงงานเหล่านี้มันตั้งไม่ได้เรามีสองเคสนะคะ,คะอันที่หนึ่งคือลักลอบทิง้ง อันที่สองคือจัดตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเมื่อลักลอบทิ้งเนี่ยแน่นอนค่ะบ่อขุดหน้าดินไปขายก็จะเป็นพื้นที่ที่ลักลอบทิ้งแต่ในขณะเดียวกันนะคะเจ้าของที่เป็นเจ้าของบ่อตัวเองไม่รู้นะคะว่าการเอาของเสียอันตรายมา,มาทิ้งในบ่อเนี่ยคือการครอบครองวัตถุอันตรายนะคะก็ินความผิดนะคะอ,อาจจะเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กน้อยแต่ว่าในที่สุดแล้วมันมีความผิด แต่ในขณะเดียวกันเนะะี่ยค่ะโรงงานรีไซเคิลหรือโรงงานคัดแยกขยะเนี่ยค่ะมันถูกให้สร้างในพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เกษตรได้ตามคำสั่งคอสช,อสชอที่4ทับ2559ค่ะอันนี้เป็นการเปิดช่องให้เกิดอย่างนี้ได้เราพบว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งลักลอบทิ้งแล้วก็โรงงานกลุ่มกลุ่มโรงงานรีไซเคิลประเภทนี้เยอะนะคะ อยู่ในจงังหวัดชลบุรีฉะเชิงเซาระยองปราจีนบุรีและสรักแก้วอมันบอกเส้นทางบางอย่างนะคะในยะบางอย่างเพราะพื้นที่ตรงเหล่านี้ค่ะจะเป็นพื้นที่สปกบ้างค่ะพื้นที่ป่าไม้ตามพอ,อามาตาสีนะคะสองสี่แปดสี่บ้างเป็นที่ลกล้างถางงังพงอะไรฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการทำแบบนี้เยอะมากค่ะ คือโรงงานรีไซเคิลเนี่ยโอเคเขาก็จะมีของหลายอย่างที่จะเอาเข้าไปรีไซเคิลน่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษพลาสติกปวกน้ํามันที่ใช้แล้วอะไรแบบเนี้แต่ว่าเอ๊ะเวลาที่พอบันเหลือจากกระบวนการที่เราผลิตเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ากากของเสียใช่ไหมก็จะมีทั้งที่มันเป็นอันตรายไม่อันตรายแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่บ้านเราก็คืออันตรายที่มันลักลอบทิ้งหนูถามพี่ได้อย่างนี้ว่าแล้วระบบติดตามบ้านเราไม่มีหรอการที่เขาจะเอาของเสียออกจากโรงงานไปยังที่กําจัดที่ถูกต้องเนี่ย มันไม่มีระบบติดตามเหรอมันมีระบบทางกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็จะบอกว่าตัวเองมีระบบดีหมดนะคะมีใบควบคุมการกํากับการขนส่งหรือว่ามินิเฟสนะคะในขณะเดียวกันมีการควบคุมรถที่ใช้ในการขนส่งมี GPS อะไรก็แล้วแต่คําคถามคือมันสามารถมันโรงงานที่ไม่มีต้นทุนไม่ไม่ต้องการมีต้นทุนนะคะเขาสามารถแค่ป,ปิด GPS แล้วไง ดังนั้นเนี่ยด้วยระบบของมันเองเนี่ย่มันจะมีว่าผู้ก่อกําเนิดนะคะแล้วก็ผู้รับกําจัดทีนี้ผู้ก่อกําเนิดเนี่ยก็คือบริษัทที่มีกากอุตสาหกรรมของตัวเองโอเค <Okay, S 1> <c oughs> เขามีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเอาไปกําจัดอย่างถูกต้องที่บริษัทรับกาจัดแต่ในขณะที่มีการขนงขนส่งนะคะมันก็จะเป็นบริษัทขนสง่งบริษัทขนส่งเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของตัวแทนของบริษัทรับกําจัดก็ได้หรือ ในกมีรถบรรทุกค,คันหนึ่งในกก็สามารถไปทําหน้าที่ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทขนส่งอันนี้ก็ได้เห็นไหมคะช่องโหว่มันมีในขณะเดียวกันบริษัทที่รับกําจัดนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็นหลายหลายระดับนะคะคือบริษัทรับกําจัดที่ถึงระดับมหาชนบริษัทมหาชนก็มีมบริษัทจํากัดปานกลางก็มีแต่ตอนเนี้เราพบหมักหนักขึ้นก็คือว่าเราพบว่าแค่เป็นแค่เป็นห้างหุ้นส่วนนะคะ Mm. มีทุนตนทะเบียนล้านหนึ่งแต่มีใบอนุญาตคัดแยกและรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วซึ่งเป็นของเสีย mm hmm. อันตรายอย่างเงี้ยฮะ mm hmm. จริงๆอ่ะมันต้องไปอยู่ที่นี่คือระบบการขนส่งกำกับดูแลนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะของเสียบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรที่จะนำมาร mm ีไซเคิลเช่นน้ำมันใช้แล้วเนี่ยมันอยู่ภายใต้อนุสัญญาบาเซลนะคะ mm hmm. ถือเป็นของเสียอันตรายชัดเจนค่ะ,คะ กดด่างใช้แล้วนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อของเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาเข้าไปสู่ตเตาเผาซีเมนต์คือเผาให้มันเบินไปเลยนะคะให้มันให้มันสามารถทําลายกา๊าซอันตรายความเป็นพิษข,ของมันได้เต็มที่แต่กลับปล่อยให้มันน่ออกมากําจัดด้วยวิธีการรีไซเคิลได้แล้วแล้วมันไม่ได้รีไซเคิลนะคะมันเจอการทิ้งจริงๆเราเห็นหลายรูปแบบมากนะคะที่ติดตามสถานการณ์เนี่ย อันเนี้ยดิฉันคิดว่าต้องต้องบอกเลยค่ะว่าของอะไรบ้างที่ไม่ควรร mm ีไซเคิลแต่ว่าในขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะเขาใช้คำว่าการรีไซเคิลคือนำของเสียนะคะมาผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมใหม่ mm hmm. เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ mm hmm. เมื่อเป็นแบบเนี้ยค่ะมันครอบจักรวาล น้ำมันใช้แล้วก็เอามารีไซเคิลได้น้ำมันกับผ้าที่ใช้เช็ดเครื่องจักรอะไรพวกนี้เอามาผสมกันปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ก็ไปรีไซเคิลได้เหมือนกันก็ไปรก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงทดแทนแต่ในเราเห็นในหลายโรงงานนะคะเขาจะได้ใบอนุญาตเป็นแบบแพ็คคู่ก็คืออันที่หนึ่งใบคัดแยกค,คัดแยกก็คือหนึ่งศูนย์ห้าแต่ในหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยมันสามารถจะเป็นคัดแยกและหรือและหรือฝังกบได้ม,มันคือขอขยายเพิ่ม,มในขณะเดียวกันใบเนี้ยค่ะ ก็โรงงานนี้ค่ะก็จะไปขอใบอีกใบหนึ่งเรียกว่าใบรีไซเคิลหรือว่าใบ106ทำเชื้อเพลิงทดแทนเพื่ออะไรคะพี่ดาทำไมตอนนี้ผู้ประกอบการถึงต้องออพยายามที่จะขอโรงงาน105 106เนี่ยให้มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะประเด็นนี้ค่ะ105เนี่ยค่ะเขาจะเอาของเสียแม่นตรายออกจากโรงงานใช่ไหมคะ,ะคือเวลาจะเอาของเสียออกจากโรงงานเนี่ยค่ะอันตรายหรือไม่อันตรายก็แล้วแต่คุณจะต้องมีใบอนุญ,ญาต105 เพื่อเอามาโอเค okay, คุณได้คุณได้อาจจะเป็นเศษกระดาห,หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าบรรจุพันธุ์ที่บรรจุสารเคมีอันตรายมาอะไรเงี้ยนะคะเมื่อคุณเอาออกมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยค่ะพันหนึ่ง์ห้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องเอาใบหนึ่งศด้วยเพราะเขาต้องเอาของเสียอันตรายในโรงงานนั้นออกมาด้วยค่ะฮะทีนี้ เวลาเอาของเสียอันตรายออกมาเนี่ยมันต้องแบ่งแยกว่าของเสียประเภทเนี้มันรีไซเคิลไม่ได้อืก็ไม่ควรที่จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต้องไปกําจัดอย่างเดียวด้วยวิธีการฝังกบของเสียอันตรายหรือเอาเข้าสู่เตาเผาซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยพอพอเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ควรที่จะให้อ,อ่การรีไซเคิลหรือโรงงานประเภทหนึ่งศูนย์หกอะค่ะครอบจักรวาลตอนเนี้ยอืคือไปดูได้เลยนะคะมันครอบจักรวาลจริงๆก็คือ เอาถังใช้แล้วมาล้างด้วยด้วยตัวทําละลายตัวทําละลายเป็นสารเคมีอันตรายเอาถังสารเคมีอันตรายมาล้างด้วยตัวทําละลายแล้วก็เอาไปขายชาวบ้านเราจะเห็นร้านขายถังเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเป็นกระบวนการหนึ่งละว,ว่าล้างแล้วล้างแล้วของเสียอันตรายที่เกิดจากการล้างคุณเอาไปกําจัดถูกต้องไหมค่ากําจัดของเสียพวกนี้ยค่ะเป็นค่ากําจัดที่มีราคาสูงมันหมายถึง ค่ากำจัดพวกนี้ไม่ถูกบวกมาเป็นต้นทุนในแต่ละแต่ละสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลไปค่ะอืมอประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยนะคะเราพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันมีช่องโหว่ของกระบวนการที่ <c oughs> จะเอากากของเสล์อุตสาหกรรมเนี่ยจากแหล่งกำเนิดไปกำจัดอยู่ที่ ให้มันถูกวิธีที่ที่ที่บริษัทที่เขารับกําจัดเนี่ยนะคะเออแบบนี้ค่ะพี่ดาบอกว่ามันมีระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการติดตามตรวจสอบมีทุกอย่างมี GPS แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเกิดการลักลอบทิ้งจนได้แสดงว่าไอ้ระบบเนี้ยมันยังไม่สมบูรณ์ด้วยตัวของมันเองถูกไหมคะเออมันยังมีช่องโหว่ที่ที่ทำให้รถเลี้ยวออกนอกเส้นทางได้หรือโรงงานเอาของออกไปตอนไหนมีแน่นอนค่ะอันนี้ใช้คำว่า ยืนยันได้ว่ามีแน่นอนนะคะเพราะว่าเวลาจริงๆแล้วอะค่ะเวลาการเอาของเสียออกไปเนี่ยมันต้องมีการขออนุญ,ญาตแต่มันในในขณะเดียวกันนะคะกรมโรงงานเขาจะมีวิธีช่องทางพิเศษช่องทางพิเศษนะคะสำหรับเอาไปก็คือว่าการการอนุญ,ญาตโดย Auto ense, ออโต้ไลเซนตก็คืออนุญ,ญาตโดยอัตโนมัติถ้าบริษัทไหนก็แล้วแต่นะคะที่เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัล ของของกรมโรงงานนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการให้รางวัลเหรียญทองเ mm hmm. หรียญเ,เงินเหรียญทองแดงอะไรเงี้ยนะคะถ้าคุณได้รับรางวัลเหรียญทองสามปีซ้อนติดกันเนะะี mm ่ยค่ะคุณจะได้ออโต้ไลายเส้นออโต้ลเส้นนี่หมายถึงว่าแค่คุณคียข้อมูลเข้าไปว่าคุณจะรับกําจัดของจากใบัทกอไก่ระบบของของกรมโรงงานนะคะจะอนุมัติโดยอัตโนมัติ ให้เจ้าหน้าที่จะอนุมัติด้วยอัตโนมัติโดยให้เครดิตของของการทําแบบนี้แต่คําถามของดิฉันคือว่าถ้าสมมุติว่านะคะการกํากับควบคุมดีของเหล่านี้มันจะไม่ไปโผล่ที่วินโพเต์นะคะที่หนองพวานะคะบ้านค่ายโกดังที่โรงงานนั้นน,น,นะคะเป็นโรงงานหล่อหลอมกับโรงงานอัดเศษกระดาษ <c oughs> แต่เขาขออนุญ,ญาตรีไซเคิลด้วยนะคะแต่ว่าการรีไซเคิลนั้นยังไม่เคยแจ้งประกอบการ <c oughs> แต่ภายในโรงงานนะคะมีน้ำมันใช้แล้วนะคะสารเคมีพวกอันตรายเนี่ยนะคะ <c oughs> อยู่ในโกดังเนี่ยเป็นจำนวนมากมายมหาศาลถามว่ามาจากไหนถ้าระบบดี <c oughs> อย่างกรณีที่ราชบุรีค่ะที่แบ็กกะเบตที่เกิดเพลิงไหม้เราจะเห็นเลยนะคะว่าถัง200ลิตรจำนวนมหาศาลที่กองอยู่ถังพวกนี้เป็นถังสารเคมีอันตรายค่ะแต่มันมีการกดทำลายกระทำการแบบนั้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะไม่ดำเนินการกับบริษัทที่กระทำการแบบนั้นอ,อันนี้ก็ถือเป็นช่องโหว่ของการการบริหารจัดการของของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะ,คะถือว่าละเลยได้เลยค่ะ อย่างจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่อยากให้เห็นก็คือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราพบว่ามีการลักลอบทิ้งเยอะ<ฮ>ปัญหามันมาจากสํานักบริหารจัดการการแกแล้วเราดูว่าสํานักบริหารจัดการกากเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารงานของรองอธิบดีคมโรงงานหนึ่งท่านเงี่ย<ฮ>ในรองอธิบดีคมโรงงานเนี่ค่ะเขาดูแลกองบริหารนะคะกองบริหารกองกฎหมายกองบริหารจัดการกากกองบริการโรงงาน อนุญาตโรงงานหนึ่งโรงงานสองกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานเห็นไหมคะห้าอันเนี้ยค่ะหมายถึงว่าท่านรองหนึ่งคนดูหลายเรื่องดูหลายเรื่องได้แต่ในหลายเรื่องนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันแล้วความเกี่ยวเนื่องกันนี่มันมันจะเกาะให้เกิดอะไรเช่นนะคะอย่างเช่นกองบริการลงอนุญาตโรงงานเนี่ยค่ะก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะเขาจะออกใบอนุญาตหนึ่งศูนและหนึ่งย์หก 101่งศูนยและ106นะคะ,คะแต่ส่วนอุตสาหกรรมจังหวัดจะจะออกใบอนุญาตโรงงานทั่วไปที่ไม่ใช่โรงงานประเภทนี้นะคะหรือโรงงานที่มีที่ใช้กำลังมากกว่า500แรงม้าขึ้นไปเนี่ยจะให้คมโรงงานเป็นผู้ออกอ,อันนี้ค่ะอำนาจการออกใบอนุญาตนี้อยู่ในรองคนนี้ในขณะเดียวกันนะคะรองรองคนนี้ก็รับผิดชอบกองกฎหมายทั้งหมด จะดำเนินคดีหรือว่าจะดำเนินการกับโรงงานไหนที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ดีปฏิบัติไม่ดีกองกฎหมายเป็นคนดำเนินการนะคะในขณะเดียวกันกองบริหารจัดการการอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นผู้อนุญาตว่าโอเคกาอุตสาหกรรมของคุณจะส่งไปกําจัดที่บริษัทไหนนะคะก็สํานักบริหารจัดการกากเป็นคนอนุญาตและในขณะเดียวกันนะคะกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างมา เห็นไหมครับทุกอย่างที mm ่มันี้มันอยู่ในมือของคนคนเดียวอืดิฉันคิดว่ามันไม่เหมาะมั้งดิฉันถามว่าคนทั่วไปในประเทศไทยมีสิทธิตั้งคําถามนี้ไหมมีสิทธิ์นะคะและอย่างหนึ่งนะคะคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวสมมติว่าดิฉันบ้านดิฉันอยู่ในเมืองนะคะก็ไม่รู้ไม่คิดหรอกว่าอยู่ดีๆจะมีโรงงานประเภทนี้ไปตั้งแถวบ้านหรือว่ามีใครลักลอบไปทิ้ง นึกภาพนะคะถ้าข้างบ้านตัวเองมีที่ว่างๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีการสร้างโรงเรือนขึ้นมาค่ะแล้วมีการรีไซเคิลหลอมพลาสติกแล้วกันค่ะค่ะอืกลิ่นมาเลยหลอมพลาสติกเห็นไหมคะคะหลอมพลาสติกหรือว่าเขารีไซเคิลน้ํามันเพราะว่าโรงงานเหล่าเนี้ยค่ะมันสามารถตั้งในพื้นที่ไหนก็ได้ตามคำสั่งคอสชที่สี่ท่าห้าเก้าวันดีคืนดีคุณพบแบบนั้นน่ะคุณจะเข้าใจเลยนะคะว่าชาวบ้านน่ะ ที่มีพื้นที่เกษตรเนี่ยเขาเดือดร้อนยังไงอีกอันนึงอยากจะเห็นว่ามีนะคะชาวบ้านที่หนองพวาค่ะ,คะเขามีสวนยางของเขานะคะประมาณสามสิบสามสิบฝไร่สวนยางเหล่านี้ถึงเวลากรีดยางแล้วได้ผลผลิตแล้ววันหนึ่งประมาณสักสองสองพันสามพันบาทต่อวันนะคะ,คะสวนยางเหล่านั้นต้นยางยืนต้นตายหมดเลยค่ะ แล้วที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะเป็นที่ที่เสียมีค่าความเป็นกดสูงนะคะไม่สามารถปลูกอะไรได้คําถามที่ฉันคือว่าเขาเสียใจไหมถ้าเป็นคุณคุณเสียใจไหม,มเขาบอกอกว่าจะลงทุนได้กว่าจะโตเนาะอย่างใช่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าเขาได้รับมรดกนี้มาจากพ่อแม่เขาอืเขามีหน้าที่ที่จะต้องส่งทอดมรดกเนี้ยที่ปลอดภัยนะคะที่ดินที่ปลอดภัยให้ลูกเขาค่ะแต่มันมเสียตอนเนี้ค่ะออื แล้วลูกเขาจะทํามาหากิดอะไรค่ะประกอบอบาชีพอะไรอันนี้สําคัญค่ะค่ะประเด็นที่พิดาพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจรองอธิบดีในการที่มีการอนุญาตในหลายๆหล,หล,หลอันอยู่ในตัวของคนเดียวอำนาจอันนี้นะคะซึ่งมันสอดคล้องกับข้อมูลที่เอิญเพิ่งไปลงพื้นที่มานะคะซึ่งอนุกรรมธิการเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดก,การขยะ เ,เขาก็ลงพื้นที่มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้สรุปได้ข้อมูลเนี่ยมาคล้คลายๆกันแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าอำนาจหน้าที่ในเรื่องของกฎหมายอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีการซ้อนทับกันอยู่จริงๆเดี๋ยวเราลองไปฟังนะคะข้อมูลชุดนี้จากการลงพื้นที่ของอนุกรรมธิการะคะ่ะกระบวนการเช็คอนด์บลานของระบบราชการเรานะครับอำนาจที่ มีจํากัดของหน่วยที่ควบคุมมลพิษซึ่งจริง,รงๆควรจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีได้ในบางในบางจุดอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นแหล่งก่อมลพิษใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าอำนาจของควบคุมมลพิษเนี่ยจำกัดอยู่เพียงแค่ต้องได้รับการตรวจเสร็จแล้วก็ไม่ว่าค่าที่ตรวจออกมาจะเกินหรือไม่เกินยังไงทําได้สูงสุดก็คือส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมทําได้เพียงเท่านี้อันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้ได้มาซึ่ง ปลายทางผมคิดว่าตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอกฎหมายร่วมกับสสนิติพลผิวเหมาะจาพักเก้าไกลนะครับที่จะแก้พรบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี35ตอนนี้บรรจุแล้วนะครับอยู่ในอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรร,อ,รอเข้าพิจารณาซึ่งมาตรฐานทางอุตสาหกรรมอาจจะต้องสูงกว่านี้ที่จะต้องดีกว่านี้เพื่อเพื่อตอบรับในสิ่งที่รัฐบาลประเทศไทยให้สัญญากับสังคมโลกไปในเรื่องของเรื่องของไอตัว คาร์บอนเครดิตหรืออะไรก็ตามนะครับในในการประชุมขอบ26ซึ่งอุตสาหกรรมเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องแก้เพราะว่าเรายังคงส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมประเภทนี้อยู่ซึ่งจะต้องถามกลับไปว่านโยบายแบบนี้ยังยังจำเป็นจะต้องใช้อยู่หรือเปล่า และนั่นก็เป็นอีกอำนาจอีกกลไกหนึงนะคะที่ชุดอนุกรรมมิการก็พยายามที่จะรวบรวมปัญหาที่พิดาบอกแหละว่าชาวบ้านเจอปัญหาซ้ำซากเจอวนๆเวียนๆหลายเรื่อง10กว่าปียังไม่สามารถที่จะแก้ได้ถ้ามีการผลักดันในเชิงของเจตจำนงทางการเมืองทําควบคู่กันไปก็ดีในมุมของภาคประชาชนพีดาเองลงพื้นที่หลายครั้งหลายเคสหลายปัญหา พอไปถึงการดําเนินคดีจับได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นโรงงานนี้ก่อให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านเรื่องมันเป็นยังไงบ้างคะมันจบยังไงมันไม่มีการดําเนินคดีอย่างจริงจังค่ะเช่นนะคะ เมื่อไปเมื่อไปตรวจพบแล้วเอาง่ายๆคาสั่งง่ายๆเลยค่ะยกเลิกใบอนุญ,ญาตประกอบกิจาการโรงงานเหล่านั้นน่ะก็ยังไม่ก็ปิดก็ปิดเขาได้ไหมจริงๆแล้วได้ค่ะเพราะว่ามันมีคําสั่งมันจะมีมาตราสามเก้านะคะเมื่อสามเก้าวนะักหนึ่งเนี่ยมีคําสั่งให้เขาปรับปรุงถ้าเขาไม่ปรับปรุงเนี่ยถ้าเขาปรับปรุงคุณก็ให้สามเก้าวักสองแต่ถ้าเขาไม่ปรับปรุงคุณต้องไปส9มเก้าวักสามคือยกเลิกใบอนุญ,ญาตประกอบกิจาการโรงงานนั้นแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะ กรมโรงงานอุตสาหกรรมดิฉันใช้คำว่าน้อยมากๆที่จะออกที่จะยกเลิกใบอนุญ,ญาตนะคะไม่ไม่เคยพบไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยได้พบเลยดีกว่านะคะอันต่อมาก็คือว่าเมื่อดำเนินคดีอะ,ค,ะค่ะมันจะเป็นลักษณะการให้จ่ายค่าปรับนะคะแล้วก็ให้ไปอุทอนนะคะ,คะทีนี้ประเด็นก็คือว่าค่าปรับเนี่ยคะ่ะโรง,งงานพร้อมเสียค่าปรับนะคะ,คะ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการฟื้นฟูพื้นที่ที่มันเสียหายเนี่ยค่ะมันเป็นร้อยล้านนะคะเมื่อมันเป็นร้อยล้านโรงงานยอมเสียค่าปรับแล้วโอเคทุกอย่างจบเหรอการโรงงานแต่ละโรงงานนะคะเมื่อเขาเมื่อเขาถูกปรับสองสูงสุดสองแสนยอมเสียค่าปรับสองแสนดีกว่ามาฟื้นฟูไหมแล้วและหลังจากนั้นนะคะเขาจะทิ้งโรงงานเขาจะใช้วิธีการคือเอาโรงงานเนี่ยค่ะโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่า เอาโรงงานไปเข้าธนาคารค่ะเมื่อเมื่อเวลาพบการกระทําความผิดหรือลักลอบทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาจะทิ้งโรงงานแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของโรงงานก็คือเจ้าของที่ดินละก็จะกลายเป็นธนาคารใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วถามว่าคนจะทําความผิดไปทําอะไรลอยลอยนวลค่ะก็ไปย้ายไปทําที่อื่นแล้วยิ่งโรงงานรีไซเคิลบ้านเราส่วนใหญ่เป็นจีนใช่คือจีนด้วยกับคนไทยที่ไม่ ที่ที่ทำให้จีนนะคะ่ะเ,เป็นเป็นเรื่องโนมินีหรืออะไรก็แล้วแต่อะ,ค,ะค่ะตอนนี้เราพบกันธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะคะคือธุรกิจการสัสดสันที่ดินเพื่อการรีไซเคิลค่ะประเด็นก็คือว่ามีความจำเป็นไหมคะที่ในที่ดินประมาณสักห้าสิบไร่เนี่ยค่ะจำเป็นไหมว่าจะต้องเป็นของบริษัทบริษัทเดียวนะคะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องมีใบอนุญ,ญาตคัดแยกหนึ่งศูนย์ห้าค่ะเจ็ดใบ แล้วก็มีใบอนุญาตรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อีก9ใบหมายถึงว่าในที่50ไร่เนี่ยเขาสามารถขออะไรไว้แบบนี้ได้เลยเหรอคะได้ค่ะกฎหมายบ้านเรานี่คือเอื้อขนาดนั้นเลยได้ค่ะลแล้วเสร็จแล้วดิฉันถามต่อว่าถ้าเขาขอการรีไซเคิลหลากหลายรูปแบบนะคะหนึ ทำไอ้นี่106่งนทำอัน,น, 6, อน,นี่อันนี้น,นี้อันนั้นยังโอเคมีความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะถือใบอนุญาตหลายใบยเพราะว่าคุณมีวัตถุดิบมาหลายรูปแบบแต่ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องมีประเภทเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นแพ็คคู่ก็คือว่าโอเคถ้าคุณถ้าคุณเข้ามาตอนนี้นะคะให้นักลงทุนเข้ามาเนี่ยนะคะคุณแค่หิ้วกระเป๋ามากับมีของจากขยะจากต่างประเทศแล้วเอาเข้ามาคุณสามารถเช่าโรงงานได้ละ สองโรงงาโรงงานคัดแยกด้วยใช่ไหมคะโรงงานรีไซเคิลด้วยเช่าโรงงานเช่าเสร็จคุณก็รีไซเคิลเสร็จแล้วคุณเอาของมีค่าค่ะกลับไปขายแล้วก็หิ้วกระเป๋ากลับกาของเสียกาของเสียทิ้งไว้ที่บ้านเรากรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมไม่เข้าใจเหรอแล้วในขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐอะค่ะปปช ดีเอสไอทำอะไรฮะคุณแม่ไม่มาตรวจสอบว่าทําไมต้องมีการออกใบอนุญ,ญาตขณะอย่างนี้แล้วคนที่ออกใบอนุญ,ญาตปีเดียวกันทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยฮะดิฉันคิดว่าอันนี้คือที่น่าสนใจเพราะว่าพรบรโรงงานปี2 5งหเนะะี่ยค่ะค่ะมันเปิดช่องอืให้สามารถโรงงานเนี่ยนะให้เช่าก็ได้ค่ะเช่าซื้อก็ได้ค่ะซื้อขายเป็นมือได้อื พอพิดาพูดถึงกรณีที่ดินที่จัดสรรเอาไว้สําหรับธุรกิจประเภทนี้นะคะเอินเพิ่งลงพื้นที่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินของเอกชนรายหนึ่งแล้วเขาเนี่ยก็บอกว่ามีคนมาขอเช่าเขาก็ให้เช่าโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าจะไปทําอะไรวันดีคืนดีโผล่มาอีกทีมีขยะกากของเสียอุตสาหกรรมเต็มในพื้นที่และคาดว่าจะเป็นของเสียอันตรายด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็ส่งตัวแทนที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายมา เราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ที่ปรึกษากฎหมายเราถามเราพยายามที่จะถามเขานะคะว่าเจ้าของที่ดินที่ให้เช่าเนี่ยรู้ไหมว่าเขาทําธุรกิจอะไรเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบนะคะของทนายท่านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตอ่อในสัญญาเช่าเนี่ยบอกว่าเช่าเพื่อทําอะไรครับผมจําไม่ได้จริงๆต้องไปดูในสัญญาอีกทีเพราะว่าแต่แต่เราเป็นเจ้าของที่ที่ดินให้เช่าเราเรา ไม่กังวลหรอกครับว่าถ้าเราไม่ได้ดูว่าเขาทําอะไรมันจะเป็นสิ่งผิกดกฎหมายไหมมันมันต้องมีข้อตกลงฮะแต่หมายถึงว่าคือตัวเจ้าของที่ที่ถือสัญญาเนี่ยต้องทราบแต่แต่ผมในฝ่ายของกฎหมายเนี่ยผ, <ม S 1> ผมผมไม่จํารายละเอียดไม่ได้จริงครับเพราะว่ามันมีการเช่าที่ดินในส่วนต่างของบริษัทเนี่ยหลายแปลงแต่ก็ทําอย่างอื่นทําอะไรไปต่างๆแล้วตอนที่ท่านเป็นตัวแทนของทางผู้ให้เช่าที่มาวันนี้เนี่ยเขาบอกท่านไหมครับว่า ให้มาทาอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านต้องศึกษาเอก,เอกสารอะไรก่อนที่จะมาไหมผมทราบอยู่แล้วฮนะในส่วนตรงนี้พอพอจะมีข้อมูลอยู่แล้วเบื้องต้นแต่ถ้ารายละเอียดในส่วนที่มันลึกลงไปที่ว่าอย่างเช่นถามผมเงี่ยรายละเอียดในสัญญาว่าไงผมจำไม่ได้และเจ้าของที่ที่ให้เช่าเนี่ยเห็นว่าประกอบกิจการที่เกี่ยวกับเรื่องขยะรีไซเคิลด้วยอันนี้ใช่ไหมคะมีฮะมีฮะแต่ว่าในส่วนตรงนี้เจ้าของที่ไม่ได้เป็นบุริษการไม่ไม่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ทนายตอบเราคือแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรที่จะบอกได้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดแต่อย่างที่บอกใช่ไหมคะว่า uh huh. เจ้าของที่ดินเนี่ยถ้ามีของเสียอันตรายอยู่ในพื้นที่เขาถือว่าเขามีความผิดใช่ไหมคะพิดา <Okay. S 1> ถือว่าครอบครองของเสียอันตราย <Okay. S 1> แล้วถูกไหมคะหรือว่าก็จะต้องมีการพิสูจน์ให้ได้ว่าคนที่มาเช่าเป็นใครแต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะพิดาเจ้าของที่ดินที่ให้เช่า ทำธุรกิจเกี่ยวกับรีไซเคิลเหมือนกันอันนี้เรายังไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดนะคะว่าเขามีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าแต่เรากำลังชี้ให้เห็นว่ามันมีธุรกิจแบบนี้มันมีขบวนการแบบนี้เหมือนที่พี่ดาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นวันนี้และจนถึงวันนี้เอ็นก็เช็คข้อมูลกับคนในพื้นที่อีกนะคะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยคดีนี้มันไปถึงไหนมันคืบหน้าถึงไหนมันเหมือนที่พี่ดาว่าพอมันไปเป็นคดีแล้วเนี่ยมันหนึ่งมันใช้เวลาในการต่อสู้นานสองเรื่องมันเงียบ S <S เ,ปเป็นอีกอันที่อยากให้เห็นนะคะในหลายพื้นที่มากนะคะที่เราพบว่ามีการลักลอบทิ้งค่ะนะคะเราพบว่ามีการลักลอบทิ้งเช่นที่ดีลังค่ะนะคะ,ะเราพบว่าเป็นเป็นเป็นการลักลอบทิ้งนะคะ,ะแต่พอพอเวลากลมโรงงานเข้าไปะค,ะค่ะกลมโรงงานบอกว่าเนี่ยเป็นโรงงานประกอบกิจการโรงงานโดยไม่รับอนุญ,ญาตค่ะเพราะมีแมคโครอยู่คันหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งสำหรับดิฉันี้รับไม่ได้นะคะ ก<ร>ารมีแมคโหนึงคันกับเครื่องจักรนี่มันคนละเรื่องกันนะแต่ทีนี้ประเด็นของพี่คือว่าเวลาที่มันถูกบอกว่ามันเป็นโรงงานแล้วเนี่ยค่ะอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยมันไปอยู่ในมือของกรมโรงงานมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นแดนสนธยาอีกนะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะพี่ดาทอแม้เอาจริงๆทํางานอยู่กับทุกของชาวบ้านแบบนี้แล้วก็เห็นหลายคดีว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงคือ ตอนแรกเลยนะคะที่เข้ามาทํางานที่มูลนิธิเนี่ยคําถามพี่คือว่าเอทําไมมันเยอะมากมันยุ่งมันมันทำไมปัญหามันเยอะสิบปีมาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยฮะยังไม่มีคนพูดถึงโรงงานหนึ่งศูนย์ห้หนึ่งศูย์หกไม่มีใครพูดถึงเลย <c oughs> แต่เราสนใจประเด็นมากเลยว่าเอ๊ะหนึ่งศูนย์ห้ามันคัดแยกอะลีไซเคิลเนี่ยมันมันอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> พราะเราณวันนี้นะคะณวันนี้มีคนพูดถึง105 106เยอะขึ้นและเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยถามว่าเราประสบความสำเร็จไหมเราถือว่าเราประสบความสำเร็จค่ะตอนนี้ไปถามชาวบ้านชาวบ้านเข้าใจนะคะว่า105 106คืออะไรละ่ะใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะปัญหามันเยอะขึ้นปัญหามันเยอะขึ้นแต่สำหรับดิฉันดิฉันคิดว่าดิฉันเรียกร้องให้รัฐมนตรีะคะ่ะที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ออกใบอนุญาตข,าของโรงงานประเภท105106ค่ะยอย่างนี้คะออกมาแสดงรับความรับผิดชอบเพราะว่าจะไม่มีการขนของก่ากอุตสาหกรรมอันตรายออกจากโรงงานอื่นเพื่อไปเพื่อออกมานอกโรงงานและเอามาทิ้งอย่างนี้ได้ถ้ามีการกํากับดูแลระบบอย่างดีดิฉันคิดว่าอันนี้สําคัญแล้วก็ดิฉันไม่เห็นบทบาทของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะไม่เห็นบทบาทของ อธิบดีกรมโรงงานนะคะที่เห็นให้สัมภาษณ์ก็คือรองอธิบดีกรมโรงงานดินฉันว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องออกมาค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือว่าถ้าตราบใดที่เราอะค่ะคนถ้าเราทุกคนเห็นว่าเอ้ยมันมันไม่ไหวแล้วต้องออกต้องออกมาเรียกร้องแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นะคะเราจะเราจะส่งต่อแผ่นดินที่ปนเปื้อนนะคะให้กับลูกหลานเราซึ่งอันนี้พี่คงยอมไม่ได้ ขอบคุณพี่ดามากนะคะที่เอาประสบการณ์การทํางานมาแชร์ให้เราฟังแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะว่ามันมีอีกหลายเคสหลายปัญหาแล้วก็มีหลายพื้นที่ตอนนี้ที่กําลังแบกรับกับผลักพิษเหล่านี้อยู่สุดท้ายเนี่ยนะคะเราก็ยังคงรู้ว่าการรีไซเคิลมันมีความจําเป็นคะ่ะแล้วก็รีไซเคิลเนี่ยมันก็ยังเป็นธุรกิจที่เรายังคงต้องพึ่งพายอยู่แต่ว่า การดําเนินกิจการยังไงเพื่อให้ของเสียอันตรายที่มันเกิดจากกระบวนการเหล่านี้ต่างหากที่มันกลับไปถูกที่ถูกทางนี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะชวนคุยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่คนที่มีบ้านอยู่ใกล้โรงงานค่ะของเสียเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหาพวกเราทุกคนนะคะเพราะว่าการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกเขาว่ามันมีมูลค่ามหาศาลเหลือเกินวันนี้ขอบคุณพี่ธามากนะคะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.